พูดอะไรเนี่ยพูดจาไม่พอได้นะคะไปเลยนะครับอ่ะบักครับวันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจครับผมที่ได้ถูกเลือกตัวมาอะไรเงี้ยก็มีส่วนนึงที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆครับผมก็วันทำไมต้องตื่นเต้นด้วยก็ดีใจครับผมที่ได้มาร่วมงานครับผมก็คือเนี่ยดีใจที่เห็นพี่ๆตอนแรกนึกว่าพี่นุชจะมาด้วยแต่ว่าพอมาแล้วทักหาก็ไม่ตอบพอมาคอมเมนต์เอาพี่อยู่ไหนพี่มาเชียงใหม่ก็ไม่ได้เจออีกแล้วแล้วอย่างในเรื่องนี้เรารับบทอะไรอย่างไรผมได้รับเชิญไปแค่2ซีนครับผมเป็นซีนที่ได้ไปร่วมแห่ขบวนกับพี่ๆเขานั่นแหละครับแล้วก็จะมีอีกซีนหนึ่งที่ได้ร้องเพลงบนเวทีกับพี่ๆอีก3คนยากไหมยากกับการแสดงตอนแรกมันก็ยากครับผมยากมากเลยผมกังวลมากที่จะการพูดการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามที่จะนิ่งพยายามที่แบบพี่เขาบอกไงผมก็ทำอย่างนั้นติดใจไหมงานแสดงติดใจไหมก็เริ่มติดใจครับผมเริ่มสนุกตั้งแต่มีแบบหลายๆกองหลายๆค่ายที่แบบให้โอกาสผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีพี่ๆที่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เขาก็จะสอนว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะแบบเราไม่ต้องเก่งนะพอขบวนเราก็พูดไปเลยพูดถ้าผิดถ้าถูกเดี๋ยวพี่เขาก็จะบอกเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็พอรู้แบบรู้ประสบการณ์ขึ้นมาอะไรอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ตัวอย่างคุณพ่อเป็นคนรับพ่อเป็นคนรับผมไม่รู้พ่อก็จะรับก่อนแล้วก็ค่อยมาบอกผมเราได้รู้ถึงเรื่องบทเรื่องอะไรบ้างไหมที่แบบว่าที่คุณพ่อรับอะไรพ่อได้บอกไหมว่าบทเป็นยังไงอะไรก็บอกครับบอกว่าก็ที่เขารับเชิญไปก็จะได้เล่นแค่มีร้องเพลงบ้างมีร่วมแห่ขบวนก็โอเคครับอย่างล่าสุดก็มีแบบว่ามีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีผลกระทบกับเราไหมกับมันก็ชื่อหลักชื่อเรื่องชื่อหนังอย่างหนังประกอบอย่างเงี้ยมันมีดราม่ามาก่อนเงี้ยกังวลไหมกังวลไหมมันจะมีดราม่ามาถึงตัวเราด้วยก็ผมจะตอบยังไงดีก็ไม่กังวลครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเราก็แค่ไปรับเชิญไปทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แต่มันมีไหมมีคอมเมนต์หรือคำถามไหมเอาอะไรยังไงยังไม่มีครับยังไม่มีแฟนคลับเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วนะว่ายังไม่ได้ฉาย2ปีแล้วขอเผยเรื่องนึงได้มั้ยคะเรื่องที่มีการขโมยเงินเกิดขึ้นในวงที่ตัวเองเอาเงินส่วนตัวให้ไปยังไงก็วันนั้นผมขึ้นฉากไปฉากแรกนั่นแหละที่ผมต้องขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยมีคนมาถ่ายรูปหน้าเวทีให้ทิปบ้างวันนั้นก็คือแบบเยอะผมก็เลยยัดใส่ถุงกางเกงแล้วพอลงมาปุ๊บก็ได้ยินพี่เขาว่ามีเด็กโดนขโมยอะไรที่เป็นเด็กใหม่ที่เขาแบบเพิ่งจะแบบมาหาตังหาเงินเพื่อจะส่งวันนั้นพี่เขาจะส่งให้แม่ด้วยเห็นคนเขาพูดผมก็เลยเดินถอดชุดแล้วก็เดินหาเขาเดินมาหารอบแรกไม่เห็นก็เลยบอกพี่เขาไปตามเห็นพี่คนนี้ไหมพอไปถึงปุ๊บผมก็เลยนับไม่รู้ว่ากี่บาทผมก็ยื่นให้เลยผมก็เลยบอกว่าก็คือเราเข้าใจในคนที่ทํางานนะครับว่าการที่จะได้แต่ละบาทมันยากมากซึ่งผมก็เคยผ่านมาแล้วอะไรผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกผมก็เลยให้แกหมดเลยในที่ผมได้มาในวันนั้นอย่างคนที่ขโมยไปนี่คือเขาเป็นคนในวงคนในวงน่าจะไม่ครับน่าจะเป็นคนนอกครับแต่พี่เขาบอกว่าตอนที่เงินแกหายน่ะแกไปค้นหาดูโน่นนี่นั่นแล้วก็มีพี่คนนึงเดินมาเค้าก็เลยบอกว่าหาตังค์ล้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเอาไปแล้วก็แบบมาถามอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขารู้ว่าเรากำลังหาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมในวงเพราะว่าเราเดินสายที่จะแบบบ่อยครับผมบ่อยบางทีกระเป๋าก็หายบ้างหายหมดทั้งกระเป๋าก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พ่อก็บอกแล้วว่าคือของที่แบบของสำคัญอันนี้เราถ้าเราไม่อยู่ฝากไว้ดีกว่าไม่ต้องเก็บไว้ด้วยตัวเองมันหายบ่อยจริงอันนี้คือถ่ายหลังเวทีนะครับใช่ครับตรงที่แกนั่งเลยทางวงได้มีการติดตามตัวมั้ยว่าเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ตามครับเพราะว่าก็เป็นคนนอกแล้วเค้าก็ไม่รู้ว่าเค้าจะไปไหนแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ถึงตำรวจใช่มั้ย
มูลค่าประมาณเท่าไหร่พี่6,000กว่าบาทเพราะว่าพี่เขาทั้งรับจ้างแล้วก็รับจ้างขนลังกางเต็นท์มันก็เป็นเงินสะสมอะไรอันนี้คือเป็นเงินเก็บของเขาก้อนนึงที่เขามีที่จะส่งกลับบ้านอย่างตอนที่เราให้ไปพี่เขาบอกยังไงกับเราบ้างครับเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่รู้ก็เขาก็มาขอบคุณตอนที่ผมกดลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคอมเมนต์ชื่นชมเราเยอะมากเป็นวีรบุรุษอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรเราเสียดายไหมคะแบบมีแบบนึงไหมที่เสียดายแบบเป็นเงินเรานะเป็นรางวัลเรานะเราต้องกัดใจแบบเอาให้เขาขนาดนั้นถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายแหละครับแต่ก็คือได้น้ำใจผมก็เลยให้ไปเพราะว่าพอเราให้ไปเขาก็จะมีตังค์ซื้อกินข้าวบ้างอาจจะส่งให้แม่พอได้แบบอาจจะไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราได้คุยกันไหมครับว่าในวงมีมาตรการยังไงบ้างครับเพราะว่าโดนบ่อยก็มีครับมีแบบก็เหมือนแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าของที่สำคัญนะครับให้เก็บไว้กับแม่ตัวเองหรือถ้าตัวเองไม่อยู่ไปขึ้นฉากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เก็บกับคนที่ตัวเองไว้ใจอะไรพ่อก็พูดบ่อยแต่ว่าก็หายบ่อยเราหยอกมีหายบ้างไหมกับของผ่านมาตั้งแต่เราอยู่ลำพังไม่เคยเลยไม่เคยเลยแสดงว่าเราเก็บดีตลอดใช่เพราะเราฝากพ่อไว้ตลอดใช่ล่าสุดเห็นพ่อโพสต์ก็ค่อนข้างจะเดือดอยู่พอเอโพสต์แบบเดือดเลยแหละมันเกิดอะไรขึ้นคะสำหรับโพสต์นั้นก็โพสต์นั้นก็จะมองได้หลายแบบนะครับว่าคือลูกพ่อก็เยอะนะครับแต่ที่โพสต์ไปนะก็คืออาจจะแบบมีแบบกินเหล้าบ้างนู่นนี่บ้างแต่ก็ไม่ได้ระบุเป็นแค่คนนั้นนะครับคือหลายๆคนพ่อโพสต์แบบให้ทุกคนแบบเอ๊ะโพสต์ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่ากับกฎการกินดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้แหละก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ก็เคยเจอมาตลอดเคยเห็นว่าพ่อเดือดขนาดนี้มาก่อนไหมหรือว่าเป็นครั้งแรกที่พ่อแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพ่อเดือดก็บ่อยนะฮะแต่ว่าพ่อไม่ได้โพสต์แสดงว่าอันนี้แบบสุดทนจริงปกติเราโดนพ่อเอดุบ่อยไหมคะหรือดุส่วนตัวอะไรเงี้ยหลังไมค์ก็บ่อยนะครับเวลาพ่อบอกแล้วไม่ได้ทำตามอะไรบอกแล้วไม่ได้ดั่งใจอะไรแต่ก่อนก็คือโหดครับก็คือเตือนไปชี้ถาบ้างอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้พ่อก็ยังไงก็คือเย็นลงที่เย็นลงจากคนในวงสะดุ้งไหมแบบพ่อปรับตัวสุดก็มีเขาก็เดากันนะว่าเป็นคนนู้นคนนี้อะไรใช่ครับแต่เขาก็คือเหมือนพ่อโพสแบบไปรวมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่แบบไม่รู้ว่ากินหรือดื่มไหมเขาก็จะโพสให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนจะแบบสะดุ้งว่าเขาได้มีเรียกมาคุยนะแต่ว่าคุยกันเลยจับเขาคุยกันว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเป็นเรื่องพวกนี้พ่อก็จะเรียกรวมมารวมเหมือนประชุมเพราะว่าก็คือแต่ถ้าคุยแยกก็จะไม่รู้เรื่องนะครับเขาก็เลยลงประชุมแล้วก็พูดตรงไหนที่มันบกพร่องอะไรบ้างพ่อมีกฎเกณฑ์ไหมคะใครไม่เชื่อฟังจะมีมาตรการอะไรครับก็คือมารับซองขาวเลยหรือไม่พ่อก็เดินไปบอกเองรับซองขาวโบนัสแหละโบนัสลาหยุดพักร้อนแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว่าทำให้พ่อไม่พอใจแบบมีแบบว่ากฎเกณฑ์ข้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับเต้าหยองยังไม่มีครับยังไม่ได้ดื้อขนาดนั้นยังครับจริงๆแล้วอยากจะฝากบอกอะไรแฟนคลับที่เวลามาเข้ามาหลังเวทีบางคนก็จะชอบถือเครื่องดื่มเข้ามาให้ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเป็นตัวแทนที่จะฝากหน่อยสักนิดนึงได้ไหมอันนี้ฝากได้ครับแต่ไม่รู้ว่าคนที่แบบเขาจะฟังไหมเพราะว่าก็คือบางทีศิลปินไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็แบบเดินเข้าไปในเต็นท์แบบคนอื่นมาเห็นแบบแฟนคลับมาเห็นอ้าวเต็นท์นี้กินเหล้าหรออะไรอย่างงี้มันก็จะแบบอาจจะเสียหายกับพี่เค้าแต่ก็ไม่อยากให้ถือเข้ามาแต่ก็ไม่อยากให้ถือเข้ามาเลยเพราะว่ามันก็จะแบบเป็นภาพลักษณ์ของหลังเวทีอะไรอย่างงี้ครับจุดอันอย่างเรื่องพี่ขอย้อนถามกลับไปเรื่องที่เราโดนแฟนๆว่าเกี่ยวกับการสีหน้าด้านเวทีตอนนี้ยังมีดราม่าอยู่มั้ยคะหรือว่าหายหมดแล้วอันนี้ก็หายหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วอย่างนี้เราแต่เรื่องนั้นมันได้รับผลเสียอะไรกับเราก็วันนั้นก็คือเราโมโหที่แบบว่ามันที่เขาดึงทั้ง3-4คนอ่ะผมก็เลยแบบเอ้าถ้าถึงผมก็จะยังไงดีแต่ว่าไม่ลุกขึ้นก็ไม่ได้จะไปตีเขาไม่ได้จะไปเตะเขาแค่แบบคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอะไรคือเราก็อยากปกป้องตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ต่ก็ได้รับบทเรียนให้กับตัวเองแล้วว่าต้องเราต้องใจเย็นให้มากกว่านี้ได้ครับได้รับคำแนะนำจากพ่อเอหรือว่าจากพี่รุ่นพี่ศิลปินยังไงในการแบบว่ารับมือกับคุณแฟนที่อาจจะไม่น่ารักหน้าเวทีอะค่ะก็พ่อก็บอกว่าเราถ้ามันออกไปไม่น่ารักอะไรเงี้ยเราต่อไปไม่ต้องทำนะลูกเราก็ใจเย็นเอาแล้วก็แบบไม่มีไม่อะไรโอเคไม่อะไรไม่โอเคก็มาคุยกับพ่อไม่มาลงดิพ่ออะไรที่ผ่านมาเราก็โดนหนักเหมือนกันตอนนั้นน้อยแค่ไหนคะก็ก็ไม่ได้น้อยนะครับแล้วก็เราผิดจริงๆอ่ะที่เราทำไปแบบนั้นโอเคครับโอเคครับกดไม่มีใครยอมตัวเลยไม่ยอม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 เลยโอเคอ๋อไม่ใช่ไม่ได้อยู่คือเดี๋ยวพอเสร็จงานแถลงข่าวเสร็จอ่ะฝั่งนี้นะ23โอเคกล้องบนหน่อยลูกกล้องไหนจ้ากล้องไหนบ้างจ้าเล่นจ้าเดี๋ยวเราน้องเข้าไปได้